สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเช้าอย่างนี้กับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับในวันนี้นะครับในช่วงพลังประชาธิปไตยเราก็มีวิทยากรรับเชิญนะครับของรายการดังเช่นที่ทำตัวทุกวันนะครับวันนี้เป็นคิวของอาจารย์ศิโรจน์คร้ามไพบูลย์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับเรื่องราวของประเทศไทยตอนนี้นี่มีการเคลื่อนไหวของหลายภาคส่วนครับถึงแม้วันนี้จะดูเหมือนเงียบๆแต่ก็เหมือนคลื่นใต้น้ำซึ่งรอที่จะโผล่ขึ้นมาครับอันที่อาจารย์คิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นมันเงียบๆเหมือนกันนะครับเงียบๆครับแต่ผมก็คิดว่าเป็นการเงียบๆในจังหวะที่เหมือนกับเป็นการถ้าเป็นฟุตบอลก็คือพักครึ่งนะครับหลังจากพูดง่ายๆคือจัดหนักกันมาเกือบ180วัน6เดือนมันคงร้อนด้วยครับเพราะฉะนั้นก็พักครึ่งกันแต่ก็น่ายินดีว่ามันมีสัญญาณบางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซึ่งไม่ได้เคารพหลักประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนกับจะมีการปรับตัวนะครับมีการเรียนรู้มีการประเมินสถานการณ์ว่าการดันทุนรังล้มประชาธิปไตยไปเนี่ยไม่น่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าถ้าจะทำจริงๆก็จะต้องทำด้วยความดื้อรั้นทำด้วยความดันทุรังมากอย่างเช่นท่าทีของต่างประเทศก็ชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับไม่เอาด้วยกับการรัฐประหารเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยบรรยากาศทางการเมืองมันก็ค่อนข้างคลายตัวลงจากการเผชิญหน้าคลายตัวลงจากการเผชิญหน้าแล้วก็มีคำกล่าวของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็ขอร้องนะครับขอหาโอกาสแนวทางปฏิรูปรู้สึกว่าจะออกมาร่วมตัวกันนะฮะมารวมกันกับทุกภาคฝั่งเหมือนกันแต่ว่าก็บอกไว้ว่าไม่ใช่ 100% คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ตามความคาดหวังทั้งหมดก็คือจะต้องมีการเจรจากันแล้วก็ได้ออกเดินสายเจรจาแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เห็นว่าในฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายซึ่งพยายามจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับฝ่ายซึ่งเคยต่อต้านการเลือกตั้งฝ่ายซึ่งเคยต่อต้านประชาธิปไตยนะครับตัวคุณพิสิทธิ์เองเนี่ยเคยแม้กระทั่งในปี2549เรียกร้องนายกมาตรา7ด้วยซ้ำไปหรือว่าไม่ได้คัดค้านการรัฐประหารเนี่ยตอนนี้ก็พูดชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับการรัฐประหารแล้วก็ไม่เอาด้วยกับนายกพระราชทานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในสุดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถูกสังคมกดดันนะครับถูกสังคมให้การศึกษาถูกองค์กรระหว่างประเทศให้การศึกษาให้ความเข้าใจว่าการเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นทิศทางเดียวที่ประเทศนี้ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางเดียวที่สังคมก็คาดหวังว่าคุณอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2หรือว่าในฐานะอดีตนายกก็ควรจะเล่นไปตามกติกาเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็พูดในนี้นะครับว่า เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นอาจจะเกิดถึงขั้นที่เป็นสงครามกลางเมืองหรืออาจจะจบที่การรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาวันนี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงกันต่อไปไม่ใช่เวลาที่จะมากล่าวโทษว่าใครผิดนะครับความผิดของใครเพราะทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ประเทศมาถึงจุดนี้รวมทั้งผมและพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับและผมเคยเสนอความออกให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับคุณสุเทพแต่เชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับทางนี้พรรคประชาธิปัตย์จะอยู่เฉยต่อไปไม่ได้เพราะคำตอบไม่ใช่การเลือกตั้งความสงบของประเทศหรือคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแต่ต้องนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับแล้วก็เดินทางไปพูดคุยกับปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับกำลังจะเดินไปหาผู้มีการทางสุดหรือยังไม่ทราบครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่ไปเดินทางไปเนี่ยก็คือปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เห็นในภาพข่าวนะครับเอาละครับก็คำพูดของคุณอภิสิทธิ์ทั้งที่หลายที่กล่าวมาเนี่ยหมายความว่าไงครับก็ผมคิดว่าหนึ่งก็คือฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยนะครับฝ่ายซึ่งต้องการล้มรัฐบาลด้วยวิธีทางนอกรัฐธรรมนูญทั้งหลายนี่คงจะประเมินออกเหมือนกันหมดว่าการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือการละเมิดรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ต่างประเทศไม่มีใครยอมรับแม้กระทั่งฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยเองผมคิดว่าก็คงประเมินคล้ายๆกันว่าเดินหน้าต่อไปเนี่ยในฝ่ายตัวเองก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพกันเท่าไหร่นะครับอาจารย์สังเกตให้ดีๆเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับการล้มประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับศาลรัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณากรณีคุณยิ่งลักษณ์ครับปปช.ชะลอการพิจารณาคดีคุณยิ่งลักษณ์มากขึ้นนะครับการรวมตัวของกลุ่มรัฐบุคคลนะครับซึ่งเริ่มต้นเปิดตัวด้วยความอึกทึกคึกโครมนะครับว่ามีพลเอกวิมลวังวานิชอยู่ด้วยนะครับมีพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์นะครับมีอดีตผู้บัญชาการทหารเรืออยู่ด้วยเนี่ยเรียกร้องให้มีการรัฐประหารเรียกร้องให้มีการใช้นายกพระราชทานมาจนถึงตอนนี้เนี่ย คนขานรับน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยแม้กระทั่งพลเอกเปรมเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มเหล่านี้แล้วเพียงแต่ว่าเชิญไปพูดคุยนะครับแล้วก็พันธุ์นั้นก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้เถียงเพราะจริงๆท่านก็มีฉายาว่าท่านไม่พูดอะไรอยู่แล้วนะครับนอกจากคำว่ากลับบ้านเถอะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่พลเอกเปรมได้พูดก็ชัดเจนและธ.ส.ได้ออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าท่านไม่ได้ตอบรับเลยนะครับเพียงแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพ
ราะธรรมดาธรรมชาติของท่านท่านก็เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษเจนเทิลแมนเนี่ยนะก็คือรับฟังนะรับฟังแล้วก็เอาละโอเคทุกคนก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็เข้าใจแล้วก็จบแต่ไม่ใช่ว่าท่านเห็นด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าวิธีการของฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยหรือฝ่ายซึ่งต้องการให้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดทางตันไปหมดนะครับการชุมนุมของคุณสุเทพเองซึ่งที่ผ่านมาพยายามจะเรียกร้องนายกพระราชทานบ้างหรือว่าเรียกร้องให้ฐานรัฐประหารบ้างนะครับหรือว่าเรียกร้องให้มีการล้มประชาธิปไตยบ้างเนี่ยนะครับตั้งสภาประชาชนเองบ้างเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับการเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจหรือให้มีการใช้องค์กรอิสระหรือใช้สารมูลเนี่ยเข้ามาล้มรัฐบาลอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในแบบที่เกินกว่ากรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับก็ไม่ได้รับการขานรับนะครับการล้มเป็นคณะรัฐบุคคลนะครับเพื่อจะเรียกร้องให้มีการขอนายกพระราชทานหรือว่าเรียกร้องให้มีพระบรมราชโองการเข้ามาวินิจฉัยเรื่องการเมืองในแบบที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็ไม่ได้รับการขานรับเพราะฉะนั้นสัญญาณจากฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนกับปิดประตูใส่ฝ่ายซึ่งต้องการล้มกระดานนะครับด้วยวิธีทางนอกรัฐธรรมนูญหรือว่าด้วยวิธีทางที่มาจากการบิดเบือนรัฐธรรมนูญบิดเบือนหลักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่จะไปแบบหมุนไปขวาสุดประเภทต้องรัฐประหารต้องโค่นรัฐบาลโดยอำนาจอื่นๆเช่นอำนาจองค์กรอิสระตอนนี้ปิดประตูไปหมดแล้วดูสัญญาณใน2สัปดาห์นี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนั้นเหลือประตูอีกประตูหนึ่งก็คือไปสู่การเลือกตั้งใช่แล้วก็ไปสู่การเจรจาว่าระหว่างเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่มาคือรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปปฏิรูปทุกสิ่งอย่างแล้วก็จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครับก็เป็นอย่างนั้นชัดเจนก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เป็นว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่หลายคนเรียกร้องมาตลอดก่อนที่จะมีกระบวนการล้มการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีการเลือกตั้งไปแล้วก็เดินหน้าปฏิรูปประเทศไปพร้อมๆกันนะครับใช้กรอบของรัฐธรรมนูญใช้สภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลไกในการปฏิรูปประเทศไปก็เป็นฝ่ายที่เป็นเรื่องที่คนเขาเรียกร้องกันมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้คุณสุเทพแกก็คงไม่ยอมครับเพราะแกก็ประกาศชัดเจนบนเวทีเมื่อวันที่5เมษายนอ่ะเดี๋ยวเรามีคลิปเอาซะหน่อยนะครับก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับคลิปวันที่5เมษายนคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งพูดถึงเรื่องการทำตัวเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะงั้นแกต้องการอย่างนี้แหละอย่างอื่นไม่รู้จะยอมรับหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังดูนะครับเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนเท่มากกว่านั้นลุงกำนันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับนั่นก็เป็นที่แกพูดเมื่อวันที่5นะแต่เมื่อเร็วๆนี้นะครับ คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้พูดตอบโต้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะครับซึ่งก็ได้ปราศัยแบบคำต่อคำตอบโต้จากเมื่อกี้นี้ที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าพร้อมที่จะเป็นตัวการเจรจาใช่ไหมครับแล้วก็ยังบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์แล้วผมก็อาจจะมีความผิดอยู่ด้วยที่ทำให้เกิดบ้านเมืองเกิดถึงขนาดนี้นะครับคุณสุเทพก็ตอบโต้ว่าการต่อสู้คราวนี้จำเป็นที่จะต้องทำให้ถึงที่สุดพี่น้องใจอ่อนไม่ได้อย่าไปฟังพวกโลกสวยไอ้พวกโลกสวยนั้นชอบนักหนาที่อยากจะเป็นคนกลางอยากเป็นคนช่วยเจรจาอยากเป็นคนทำให้เกิดการเจรจาความชั่วกับความดีประนีประนอมกันตรงไหนพี่น้องนะนี่ก็ผมประกาศไว้เลยนะจะเป็นใครก็ตามอย่าบังอาจตั้งตัวเป็นคนกลางชวนผมไปเจรจาเชียวนะผมจะด่าเสียคนนะจะบอกให้ผมเตือนไว้ก่อนนะอย่าทำเป็นว่าเคยดีกับผมเคยสนิทกันและจะขอตั้งตัวเป็นคนกลางนะครับแล้วก็จะบอกว่าใครก็ตามอย่ามาตะเอ๋อนะว่าจะชวนพวกเราไปเลือกตั้งเพราะเราเรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะก็คือต้องขอให้ปฏิรูปเสร็จแล้วถึงจะไปเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ตอบโต้กันไปกันมาแบบนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงกับคำพูดคุณสุเทพผมคิดว่าคุณสุเทพก็ต้องเข้าใจว่าคุณสุเทพเข้าสู่ภาวะใกล้ๆกับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลเคยเจอแล้วก็คือว่าถึงจุดหนึ่งก็จะได้รับการโดดเดี่ยวจากพลังซึ่งเคยเป็นพันธมิตรเป็นแนวร่วมด้วยนะครับแล้วก็ต้อง
ต้องทำใจยอมรับว่าการต่อสู้ทางการเมืองแบบที่มันฝืนกระแสสังคมหรือว่าฝืนความต้องการของคนส่วนใหญ่แบบที่ล้มประชาธิปไตยเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องหาทางลงให้ตัวเองให้เจอนะครับอันนี้เป็นปัญหาของฝ่ายคุณสุเทพเองแล้วว่าจะหาทางลงให้ตัวเองได้ยังไงนะครับอย่างเช่นผมคิดว่าต้องยอมรับว่าข้อเสนอเรื่องให้มีการเลือกตั้งเพื่อไปปฏิรูปประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยมากกว่าแม้กระทั่งในวันที่คุณสุเทพพยายามจะขัดขวางการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยคนไปร่วมตั้งก็ประมาณ20ล้านคนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดกับฝ่ายซึ่งต้องการล้มล้างการเลือกตั้งนะครับแล้วผมคิดว่าบวกกับคนซึ่งต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วมีการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันก็จะมากกว่า20ล้านคนขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการฝืนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกลุ่มอื่นๆก็น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทิศทางที่คนประเมินออกว่าถ้าเลือกเส้นทางนี้ก็จะเป็นศัตรูคนส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นศัตรูคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเผชิญความยากลำบากทางการเมืองเผชิญปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ที่จะต้องพยายามอธิบายนะครับกับผู้นิยมคุณอภิสิทธิ์กับผู้นิยมแนวทางพรรคประชาธิปัตย์ว่าการที่คนเหล่านี้เนี่ยหันเหจากประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนคุณสุเทพเนี่ยมันเป็นทางตันนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเดินตามแนวทางคุณสุเทพในประเทศก็จะไม่มีการเลือกตั้งใหม่พรรคใหญ่คือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็คือว่าคนที่ไปสนับสนุนคุณสุเทพก็ไม่ใช่คนที่สนับสนุนเคยสนับสนุนประชาธิปัตย์ทั้งหมดนะมันก็เป็นส่วนนิดหน่อยนะครับแต่คนประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่มาร่วมกับกลุ่มพอกันทีกลุ่มจุดเทียนกลุ่มนิวโฮปความหวังที่จะให้เกิดสงบสันติเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเดินแนวตามแนวทางคุณสเตปคือไม่มีการเลือกตั้งแล้วมีสภาประชาชนเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์ในกทม.เองเนี่ยจะหมดบทบาททางการเมืองไปโดยปริยายนะครับลองนึกถึงนักการเมืองใหม่ๆในประชาธิปัตย์ซึ่งเพิ่งโดดเด่นมาในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยนะครับคุณอีแทนคุณอย่างเงี้ยนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์หรือแม้กระทั่งคุณตั้นนะครับคุณสกลทีอย่างเงี้ยครับคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้เดินตามแนวทางการไปปิดกรุงเทพนะครับไม่ได้เดินแนวทางแบบล้มประชาธิปไตยแบบคุณสุเทพเนี่ยในเวลานี้ถ้ามีการเลือกตั้งคนเหล่านี้ก็จะเป็นส.ส.สมัยที่2สมัยที่3กันคุณอี้แทนคุณเพิ่งได้เป็นส.ส.มา6เดือนมีการยุบสภาแล้วคุณสุเทพก็บอกว่าเราไม่เอาการเลือกตั้งแล้วนะคนอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนเขาต่อสู้ทางการเมืองแบบวิถีทางประชาธิปไตยมาเขาลงพื้นที่ทำงานกับประชาชนในพื้นที่เขามาเป็นเวลานานดีคุณสุเทพก็มาบอกเขาว่าเลิกเถอะไปเป็นขบวนการล้มประชาธิปไตยดีกว่าผมคิดว่าคนแบบนี้แหละที่จะต้องไปบอกคุณสุเทพส่งสัญญาณคุณสุเทพว่าปัญหาคุณสุเทพเนี่ยเป็นปัญหาคนรุ่นคุณสุเทพแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆในประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องกลับมาแนวทางของระบบรัฐสภาได้แล้วก็คือคุณสุเทพก็จะเกษียณอายุไปว่าอายุ60กว่าแล้วก็จะเลิกเล่นการเมืองแต่คนหนุ่มคนสาวเขายังมีอนาคตอย่างคุณตั้นนะคุณแทนคุณคุณเอกนัทนะเริ่มขึ้นอื่นๆด้วยใช่เขายังมีอนาคตเขามีโอกาสจะได้เป็นส.ส.หรือถ้าไม่ได้เป็นส.ส.เขาก็มีโอกาสจะเป็นกรรมาธิการชุดต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยพรรคฝ่ายค้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีเงาของประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะต่อสู้ในระบบได้ตั้งเยอะแยะแต่เมื่อไปเลือกวิถีทางของคุณสุเทพเนี่ยโอกาสแบบนี้ของคนเหล่านี้สูญเสียไปด้วยแล้วโอกาสในการมีตัวแทนประชาชนที่มาจากจังหวัดอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะหมดไปด้วยก็สูญเสียไปด้วยเพราะเนี่ยนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือการสร้างฐานบันแบบนี้เนี่ยในที่สุดไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์เลยนอกจากฝ่ายซึ่งต้องการล้มระบบประชาธิปไตยและเป็นการล้มแบบที่พูดตรงๆก็คือไร้สตินะครับไม่มีการเลือกตั้งไม่มีนายกที่มาจากประชาชนไม่มีสภาที่มาจากประชาชนในพ.ศ.ซึ่งแม้กระทั่งเด็กประถมนี่เขายังมีการเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยคุณจะสร้างระบบการเมืองซึ่งได้รับความยอมรับทางการเมืองได้รับความยอมรับนับถือทางศีลธรรมหรือแม้กระทั่งความชอบด้วยกฎหมายได้ยังไงเรียกว่าเด็กประถมมัธยมก็ยังรู้เรื่องครับแล้วคราวนี้คนที่อยู่บนเวทีที่มีคนนับหน้าถือตาไม่รู้เรื่องขนาดนี้เฉลยก็ต้องเตือนสติตัวเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณสุเทพเคยผ่านจุดสูงสุดของการเป็นนักการเมืองในระบบมาแล้วนะครับหรือว่าผ่านจุดสูงสุดของกปปส.ช่วงที่ทุกคนคิดว่ากปปส.ชนะแน่มาแล้วในวันที่มีการแบงคอกชัตดาวน์ครับมีคนเยอะแยะมามีคนเยอะแยะแม้กระทั่งคุณสุรินทร์พิศวรรณเลขาอาเซียนยังไปร่วมเดินขบวนด้วยอันนั้นคือจุดสูงสุดเนี่ยทุกคนคิดว่าชนะแน่ตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้แน่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยลองทบทวนดูสิว่า6เดือนที่ผ่านมาสภาพมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือยังไงอาจารย์วิเคราะห์นะครับว่าลมทำไมมันเคยพัดมาทางนี้แล้วมันพัดกลับไปกระทันหันหนึ่งก็คือมันฝืนธรรมชาตินะครับมันฝืนมติของคนส่วนใหญ่นะครับทีนี้เมื่อมันฝืนมติของคนส่วนใหญ่มันก็คือต้องใช้ความพยายามมากในการทำให้มันเกิดขึ้นทีนี้ในกระบวนการใช้ความพยายามเนี่ยมันก็ต้องระดมความร่วมมือจากคนหลายฝ่ายนะครับทีนี้เมื่อต้องระดมความร่วมมือจากคนหลายฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายก็มีผลประโยชน์ของตัวเองมีความต้องการของตัวเองไม่เหมือนกันยิ่งนานไปเนี่ยความแตกต่างกันมันจะค่อยๆปะทุออกมานะครับอย่างเช่นฝ่ายซึ่งเป็นคนที่ไม่อยากมาอยากเป็นนายกแต่ไม่ได้ลงเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับอดีตทหารบางคนอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติบางคนอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าการมีสภาประชาชนการมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างสุภาพบุรุษเนี่ยตัวเองชอบแต่คุณอภิสิทธิ์
ซึ่งยังไงก็ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเดินสูตรนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้อะไรประชาธิปัตย์ไม่ได้อะไรแล้วจะไปเอาสูตรนั้นทำไมผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นมีความมันในสุดพอยิ่งการต่อสู้มันยืดเยื้อไปเนี่ยความไม่ลงรอยความแตกต่างมันจะค่อยร้าวออกมาแล้วเมื่อร้าวออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้ความสนับสนุนมันค่อยๆหายไปอ๋อครับเห็นบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะโทษสถานที่ครับบอกว่าสวนลุมพินีเนี่ยมันเป็นจุดอับทำให้คนมาร่วมได้น้อยก็เลยจะย้ายออกไปอยู่ถนนราชดำเนินแทนครับตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับบรรพเดชศึกเขาจะย้ายที่ชุมนุมจากสวนลุมพินีไปเป็นอนุสาวรีย์ครับผมว่าอยู่สวนลุมพินีแล้วนะครับคือราชดำเนินก็ให้คปท.ให้กลุ่มอื่นเขาอยู่กันไปอย่าไปปะปนกันแล้วไหนๆก็ปิดถนนอยู่แล้วไงครับก็ย้ายไปอยู่รวมกันปิดเป็นเรื่องเวลาอยู่ที่เดียวกันไปเลยแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือต้องทำความเข้าใจผมคิดว่าคุณสุเทพก็เป็นคนซึ่งอยู่ในสภามาตั้งแต่ปี2522นะครับปีนี้57คุณสุเทพเนี่ยอยู่ในระบบการเมืองมาเกือบ30ปีแล้วผมคิดว่าคุณสุเทพก็น่าจะประเมินสถานการณ์ออกหรือแม้กระทั่งถ้าคุณสุเทพประเมินไม่ออกคนในเครือข่ายซึ่งคุณสุเทพมีความใกล้ชิดด้วยเนี่ยก็น่าจะช่วยกันส่งสัญญาณได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยท่าทีของพลเอกเปรมต่อกลุ่มรัฐบุคคลเนี่ยนะครับเป็นไปในแบบที่รุนแรงนะครับจนกระทั่งพลเอกสายุทธเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้างแข็งกร้าวกับพลเอกเปรมว่าทำให้เหมือนหักกันเลยใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าพูดถึงพลเอกเปรมแบบนี้เนี่ยผมก็นี่ก็เป็นสัญญาณซึ่งคุณสุเทพน่าจะประเมินได้แล้วเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรบ้างแสดงว่าลมที่เคยพัดมายังทิศตะวันตกวันนี้หมุนกลับไปทิศตะวันออกแล้วก็อาจจะต้องคิดถึง180องศาเลยแบบที่คุณเนวินเคยพูดว่ามันอาจจะจบแล้วครับนายจบแล้วครับพอได้แล้วครับครับเพราะ6เดือนผ่านมาเสียหายไป 500,000 กว่าล้านครับคนเอกเปรมตอนที่เป็นนายกตั้ง8ปีท่านยังรู้จักคำว่าผมพอแล้วเลยครับคุณสุเทพเนี่ยตอนนี้ชุมนุมมัน180วันก็น่าจะลองทบทวนดูว่าการพูดว่าผมพอแล้วเนี่ยครับลองคิดดูนั่งเงียบๆคิดดูสักวันนึงก็ได้นะครับว่าระหว่างการที่คุณสุเทพพูดว่าผมพอแล้วเนี่ยกับการที่คุณสุเทพเดินหน้าชุมนุมต่อไปยึดถนนราชดำเนินต่อเนี่ยอะไรที่จะทำให้คุณสุเทพเนี่ยถูกยกย่องจากสังคมมากกว่ากันจริงๆตอนนี้ถ้าแกหยุดแล้วเนี่ยแกเป็นคนชนะเลยนะครับเพราะชนะคืออะไรชนะคือว่า1มีการปฏิรูปแน่นอนครับประเทศไทยที่มีอะไรไม่ดีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่2รัฐบาลก็ได้รู้ตัวตั้งหลายเรื่องเช่นพ.ร.บ.อะไรต่างๆที่ไม่ดีไม่ชอบก็เลิกหมดแล้วครับแล้วยังไงอีกก็ชนะไปแล้วแหละคือถ้าหยุดเวลานี้เนี่ยคุณสุเทพยังมีโอกาสจะถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษรู้จักพอประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยคุณสุเทพจะกลายเป็นคุณสนธิริมทองคุณหมายเลข2ผมคิดคุณสุเทพก็ต้องประเมินเองว่าอยากจะจบแบบตอนนี้ซึ่งยังมีความเป็นวีรบุรุษอยู่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวมาพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับหรืออยากจบแบบคนจดจำว่าเป็นคุณสนธิริมทองคุณจะจบแบบไหนครับนะครับขึ้นอยู่กับตอนนี้ยังเลือกได้ครับการเมืองเป็นเรื่องของการในวันนี้พรุ่งนี้ถ้าจะเลือกได้บอกว่าเอาละเราชนะแล้วเราจะหยุดแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้งกันแต่ต้องมีปฏิรูปนะถือว่าเราชนะแล้วใช่นะครับไม่ต้องไปเอ็กตรีมกันถึงขั้นหนึ่งขั้นใดนะครับมองโลกให้สวยแล้วทุกคนก็จะสวยไปด้วยเขาบอกทุกอย่างอยู่ที่ความคิดถ้าเรามองโลกติดลบเราก็ติดลบนะมองด้านมืดเราจะมืดหมดแต่เรามองด้านสว่างก็จะสว่างสวยมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองประจำวันนี้ครับท่านครับขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์จะกลับมารุนแรงจะกลับมามีรสชาติอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างรอคำวินิจฉัยของศาลธรรมนูญและการชี้มูลความผิดของปปช.ท่านครับกลุ่มต่างๆขณะที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอก็มีกลุ่มคนกลางหรือกลุ่มบุคคลที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชาติหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยเป็นทหารเก่าหรือกลุ่มนักการเมืองเก่าก็มีความพยายามเช่นกันแต่ท่านครับกลุ่มที่มีหน้ามีความสำคัญอย่างที่ท่านเคยได้วิเคราะห์มาแล้วเมื่อหลายตอนก่อนก็คือกลุ่มองค์กรลับและกลุ่มที่กำลังเดินเกมในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มที่กล่าวมาจะแตกกันเองจะทะเลาะเบาแหวงกันเองจนไม่สามารถนำไปสู่ชัยชนะเหนือต่อฝ่ายรัฐบาลได้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มกสในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากลุ่มดังกล่าวมีการขับเคลื่อนด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ได้ไปยึดโยง
กับกระบวนการในอดีตมากสักเท่าไหร่แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ่มกบฏเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการขึ้นเวทีด้วยการใช้เวทีในการตำหนิหรือต่อว่ารัฐบาลได้จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาองค์กรต่างๆซึ่งอยู่ในกระบวนการตามที่เคยมีความเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในส่วนนั้นมิได้เกิดจากตัวแกนนำของกลุ่มกบฏเป็นผู้ไปดำเนินการแต่มีขบวนการซึ่งเก่ากว่าและมีอายุยั่งยืนมายาวนานเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อหนุนในการที่จะล้มล้างการปกครองให้ได้แต่ความขัดแย้งดังกล่าวนั้นต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าหากกลุ่มกบฏโดยพ่อแกนนำที่ขึ้นบนเวทีอย่างเช่นนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นมิได้เป็นพระเอกหรือมิได้เป็นผู้ที่ประกาศชัยชนะเองแต่กลับกลายเป็นกลุ่มอื่นเข้ามาประกาศชัยชนะกลุ่มกบฏนั้นจะดูด้อยค่าลงไปทันทีและจะหมดความสำคัญลงไปโดยเพราะอย่างยิ่งคดีความส่วนตัวของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่มีตั้งแต่ปี53โดยเพราะอย่างยิ่งในการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากในการสลายในปี53นั้นตรงนี้เป็นประเด็นหลักซึ่งหากกลุ่มอื่นมาครอบครองอำนาจและสถาปนาอำนาจนั้นเชื่อว่าตัวนายสุเทพเองก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากคดีความซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ตัวเองต้องการนั้นได้และตรงนี้ทำให้ณวันนี้ความพยายามของนายสุเทพกับกลุ่มอื่นๆเริ่มแสดงความขัดแย้งขึ้นมาแล้วครับนั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังจะกล่าวต่อไปอีกในคำถามที่ผมจะถามณปัจจุบันนี้ก็คือการที่กลุ่มรัฐบุคคลที่นำโดยพลเอกสายุทธเกิดผลกำลังจะนำพากลุ่มวงของเขาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้โดยใช้วิธีที่ผิดและไม่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยทำการดึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์มหารัฐบุรุษของไทยเข้ามาเป็นส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการยื่นถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ทรงลงมาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างนี้เมื่อความต้องการของกลุ่มรัฐบุคคลไม่สามารถนำพาพลเอกเปรมไปจุดนั้นได้จนกลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างพลเอกเปรมและพลเอกสายุทธเกิดผลอย่างนี้ความสำเร็จจะเกิดได้หรือครับท่านความสำเร็จตามที่พลเอกสายุทธเกิดผลต้องการนั้นน่ะจะเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากและณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าความพยายามต่างๆก็พยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้ทางกฎหมายให้มีผลต่อคณะรัฐบาลแต่เนื่องจากว่ากฎหมายหลักคือกฎหมายรัฐธรรมนูญน่ะเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจนถึงที่มาที่ไปของนายกรัฐมนตรีแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่กำลังเฝ้ารอและดูถึงวิธีการเพื่อต้องการให้เกิดความเที่ยงธรรมให้เกิดมากที่สุดแต่ปรากฏว่าความพยายามที่ผ่านมานั้นน่ะองค์กรต่างๆเราเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วมีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะทำให้เกิดสุญญากาศยกตัวอย่างเช่นบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็พยายามไม่จัดการเลือกตั้งพยายามดึงให้ช้าที่สุดให้เนิ่นนานที่สุดเพราะนั้นในสภาพที่ประเทศไม่มีรัฐบาลก็มีแต่รัฐบาลรักษาการหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเอื้อไว้เท่านั้นเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรอื่นๆพยายามที่จะให้เกิดการฟ้องร้องให้เกิดข้อครหาหรือเกิดคดีความกับตัวรัฐบาลให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายกรัฐมนตรีตรงนี้ทำให้เกิดปัญหาว่าหากมีความผิดเกิดขึ้นจะต้องถอดถอนแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เกิดสุญญากาศซึ่งเป็นสภาวะที่พยายามสร้างให้เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดถึงขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ยังไม่มีเลือกตั้งการตัดสินต่างๆก็อาจจะดูให้เกิดจังหวะเหมาะสมเพื่อให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ซะก่อนแล้วการถอดถอนจะเกิดขึ้นอย่างไรเชื่อว่าประชาชนจะพอยอมรับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้เกิดการเลือกตั้งและก็มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมิใช่เกิดจากการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและทำให้เกิดการต่อต้านของประชาชนแต่ท่านครับการที่พลเอกสายุทธเกิดผลและพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้มานั่งคุยปรึกษาหารือตกลงกันแต่ความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายจะยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันหรือไม่อันนี้เราไม่สามารถทราบได้เลยเพราะเราไม่ได้ประชุมกับเขาแต่ท่านครับองค์กรลับภายใต้บุรุษ2คนนี้เราก็เคยวิเคราะห์ไปหลายครั้งแล้วทำไมอยู่ดีองค์กรลับมาเปิดหน้าซะเองและเปิดเผยถึงสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำทั้งที่รู้ว่ามันผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญผิดต่อกฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้จะต่างอะไรกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในอนาคตครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือเมื่อมีกลยุทธ์ที่ได้วางไว้แล้วเนี่ยหากมีคณะรัฐบุคคลเนี่ยมานำเสนอในวิธีการบางประเด็นหรือบางอย่างที่ทำให้ผิดในกฎหมายของรัฐธรรมนูญนั้นและยังขัดกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคนบางกลุ่มในพวกเดียวกันเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธและก็ไม่เห็นด้วยดังนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยจึงเกิดความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นและตรงนี้นำไปสู่การเปิดเผยถึงวิธีการพูดคุยต่างๆในขณะที่มีข่าวออกมาทำให้เห็นแล้วว่าในขบวนการที่พยายามจัดสรรให้เกิดส
ุญญากาศเกิดขึ้นเนี่ยกับมีภาวะเร่งรัดที่จะทำให้เกิดสุญญากาศให้เร็วที่สุดหรือมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยพยายามมีให้เร็วที่สุดนั้นน่ะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มด้วยกันแต่ท่านครับยังมีอีกเงื่อนไขนึงที่กลุ่มผู้ใช้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกและเห็นชัดเจนของผู้ร่วมขบวนการก็คือนักชุมนุมและนักการเมืองอย่างนายอภิสิทธิ์ประชาชีวะและนายสุเทพสุสุวรรณซึ่งขนาดนี้2คนดูเหมือนว่าต่างคนต่างเดินเดินไปคนละทางเพราะตอนแรกดูเหมือนจะแกล้งเดินแต่ตอนนี้ความชัดเจนเริ่มออกว่านายอภิสิทธิ์พยายามจะตีชิงตีตนออกห่างอย่างชัดเจนในเรื่องของการเอาตัวเองขึ้นมาเป็นบุคคลกลางในการแก้ไขปัญหาโดยถีบนายสุเทพทิ้งออกจากขบวนการผมคิดด้วยกันมันมีที่มาที่ไปยังไงครับท่านครับขณะนี้ในส่วนความแตกแยกระหว่างบุคคลที่มาจากพรรคเดียวกันคือพรรคประชาธิปัตย์กับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะอย่าลืมว่าระยะเวลาที่ผ่านมาร่วม6เดือนเนี่ยกลุ่มกปส.เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคดังกล่าวปัจจุบันอาจจะลาออกแต่ภาพรวมก็คือทุกคนก็เชื่อว่ายังติดอยู่ในเรื่องของคำว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่และกลุ่มดังกล่าวออกมาเคลื่อนไหวในระยะเวลานานพอสมควรนำชื่อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาผูกพ่วงไว้กับกลุ่มกปส.ในระยะเวลานานแล้วดังนั้นในฐานะที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าคงได้รับแรงกดดันจากสมาชิกพรรคมานานพอสมควรแล้วซึ่งกลุ่มกปส.ยังมิสามารถดำเนินการให้บรรลุตามผลสำเร็จได้จำเป็นที่พรรคการเมืองจะต้องกลับเข้าสู่เวทีของการเลือกตั้งเพราะระยะเวลาเนิ่นนานขึ้นไปแล้วเนี่ยมวลชนซึ่งสนับสนุนพรรคจะเริ่มทยอยหายออกไปเรื่อยๆและทำให้เสียงสนับสนุนของพรรคนั้นตกลงไปมากขึ้นมากขึ้นและอาจจะทำให้ความเสื่อมศรัทธาถึงจุดสุดท้ายกับพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นได้อย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจุดสุดท้ายของขบวนการลับและกลุ่มที่ร่วมกันสร้างเงื่อนไขภายใต้ทฤษฎีสมคบคิดจะสามารถนำพาสิ่งที่เขาต้องการไปสู่ประตูผลสำเร็จหรือไม่ขอให้ติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสังคมออนไลน์กันนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับวันนี้บก.ลายจุดสมบัติบุญงามอนงอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียมันเร็วกว่าสื่อปกติเยอะเลยโอ้เขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีนี่ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวที่มาจากหนังสือพิมพ์นี่มันตายแน่นอนครับเพราะว่าทีวีก็ดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีไลน์เนี่ยส่งไลน์กันอาจารย์เริ่มใช้ยังสมาร์ทโฟนอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไม่ตายหรอกครับได้ยินอย่างนี้มา20ปีแล้วฮะตอนที่มีโทรทัศน์คนก็บอกว่าหนังสือพิมพ์จะตายก็ไม่ตายไม่ตายใช่ไหมไม่ตายหรอกไม่หนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษเออไม่ตายหรอกครับไม่ตายนะรู้ไหมโทมัสอาวาเอดิสันเขาประดิษฐ์เครื่องถ่ายทำภาพยนตร์แล้วเขาประกาศว่าจะไม่มีห้องสมุดเลยเพราะเขาเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่โทมัสอาวาเอดิสันเนี่ยเขาไม่ชอบอ่านหนังสือแต่เขาคิดว่าทำไงอะไรจะมาแทนหนังสือได้เขาก็คิดเครื่องฉายภาพขึ้นมาเครื่องทำภาพเคลื่อนไหวบอกว่าสนุกกว่าตั้งเยอะแต่ว่าถึงแม้ก็ทำประดิษฐ์อะไรตั้งเยอะแยะนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แกคิดผิดอยู่ก็คือหนังสือก็ยังมีอยู่ต่อไปโอเคอ่ะแล้วสูตรกันนะครับโอเคครับวันนี้อาจจะมีการไปพาดพิงเกี่ยวกับวงการตุลาการอีกแล้วครับนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพาดพิงพูดถึงเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงอดีตรองประธานศาลฎีกาคนที่เป็นขวัญใจเลยเพราะพูดอะไรตรงไปตรงมามากวันนี้เราลองดูโค้ดคำนี้อันนี้ก็เกิดจากเป็นประโยคพูดในระหว่างการสัมมนานะครับอำนาจตุลาการกับสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาประโยคคำพูดนะครับก็มีอยู่ว่าไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยที่ห้ามวิจารณ์คำพิพากษาของศาลมีแต่กฎหมายห้ามดูหมิ่นศาลมันเป็นคนละเรื่องการวิจารณ์ศาลว่าตัดสินไม่ถูกทำได้ยืนยันว่าศาลแตะต้องได้สถิตไพเราะอดีตรองประธานศาลฎีกาเนี่ยผมชอบท่านมากเลยนะครับชอบบุคลิกท่านท่านแต่งตัวแบบธรรมถะจริงๆเลยนี่เห็นไหมลุกดูลุกใครคนตีกำลองแต่ว่าก็น่าสนใจว่าเป็นถึงรองประธานศาลฎีกานะครับแต่ว่าความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบพวกที่อ้างว่าเป็นศาลแล้วก็คิดแต่แบบตุลาการพิวัตร อันนี้เป็นอดีตผู้พิพากษาซึ่งคิดแบบยึดโยงกับเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนตลอดเวลาใช่แล้วก็เป็นอาจารย์ของเหล่าผู้พิพากษาทั้งหลายด้วยนะครับเพราะตำราท่านนี่มีเขียนไว้ตั้งเยอะแยะเลยแต่คนแบบนี้จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองครับโอเคต้องเป็นความคิดอีกแบบถึงจะได้เข้าไปก็ทีนี้อาจจะว่ามันก็เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวผลควรนะระหว่างการเขาเรียกการดูหมิ่นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ครับนะครับว่าอันเนี้ยการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการดูหมิ่นหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องถามนักกฎหมายอ่ะ
สามคนเราไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่ามันมีอย่างนี้มันมีหลักอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นถ้าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยเป็นการประโยชน์เป็นการพูดถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะครับมันก็จะจัดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ประเทศไทยเราใช้ระบบกล่าวหาไงถ้าเราโดนกล่าวหาปั๊บมันก็จบเหตุต้องแก้ตัวถูกไหมเราไม่ได้ระบบไต่สวนไต่สวนเราจะไม่ผิดก็ได้แต่พอกล่าวหาปั๊บบก.เป็นผู้ต้องหาเลยอันนี้ไม่เป็นภาระต้องไปเป็นภาระต้องไปประกันตัวว่ากันไปเอาภาพที่สองดีกว่าอ่ะอันนี้เรื่องจริงและประเด็นที่อยากจะชี้อันนี้เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนะแล้วก็เขียนไว้ว่าที่จอดรถภรรยาตุลาการศาลยุติธรรมผมตาฝาดเปล่าแล้วภรรยาตุลาการศาลยุติธรรมทำมาแค่จัดงานมั้งก็ไม่รู้แหละแต่ว่าภาพนี้ปรากฏขึ้นมามันก็เป็นเรื่องขำๆอ่ะเพื่อจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เนี้ยอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับตุลาการนี่อ่อนไหวมากอันนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะต้องมีที่จอดรถสามีตุลาการศาลยุติธรรมด้วยเพราะทีนี้ตุลาการมีผู้หญิงผู้ชายคู่สมรสเนี่ยต้องให้เปลี่ยนคำใหม่เป็นคู่สมรสทีนี้เขาไม่มันไม่บอกที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นเนี่ยมันจะต้องมีที่จอดรถภรรยามันจะเป็นงานกาชาดงานอะไรแล้วภรรยาไปช่วยออกร้านหรือเปล่าอันนี้เรามาวิจารณ์ไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นงานสำคัญก็จะมีงานเลี้ยงเฉพาะตอนกลางคืนผมยังไม่ได้วิจารณ์ผมแค่นำมาเล่าสู่กันฟังว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์นี่ผมยังไม่ได้วิจารณ์นะไม่ได้ดูหมิ่นผมที่ได้รายงานว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นประเด็นว่าคนก็ตั้งสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ป้ายเนี่ยมันมีตลอดไหมแล้วมันงานอะไรอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการสืบหามาว่าตกลงแล้วมีงานอะไรที่ไหนนะถึงขนาดว่าจะต้องมีที่จอดรถภรรยาตุลาการศาลยุติธรรมอันนี้เป็นงานเฉพาะกิจเพราะมันใช้กระดาษไงภาพที่เห็นเนี่ยภาพมาอีกทีเป็นรูปเป็นกระดาษเป็นกระดาษกระดาษเพราะนั้นมันเป็นกระดาษนี่แสดงว่าเป็นเฉพาะกิจเฉพาะกิจอาจจะเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องประชุมภรรยามาด้วยมาเชิญภรรยามาด้วยอันนี้สามีทำงานอยู่ที่นี่ถ้าภรรยามาก็ต้องขับรถมาต่างหากไงแล้วถ้าขับรถมาแล้วไม่มีที่จอดรถสามีก็โดนภรรยาเล่นงานอีกเพื่อความปลอดภัยจัดให้ไปจัดให้นะแต่จริงๆเนี่ยไปจอดตรงไอ้นี่ก็ได้ที่จอดรถของรถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาเดินมาทักกิโลครึ่งโอ้โหไกลเหมือนกันปกติผมลงตรงนั้นเสร็จนะผมจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวจะปิวผมเผาผมปิวกลับมาปล่อยถึงนู่นผมชี้เลยบก.ไลฟ์ผมยาวอยู่ด้วยอ่ะเพื่อความยุติธรรมนะครับอันนี้ก็ฝากว่าไปตามกันหามายังไม่มีร่องรอยว่ามันเป็นงานอะไรนะครับเนี่ยมันไม่ครบไงมันไปโพสแค่ครึ่งกลางๆเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นป้ายปกติก็ไม่ควรมีผมเคยไปบ่อยร้านเนี่ยไม่มีแต่ที่จอดรถหายากมากเลยศาลยุติธรรมเนี่ยถ้าอาจารย์ไปเป็นทั้งจำเลยไปเป็นทั้งโจทย์เป็นจำเลยเป็นทั้งพยานเป็นมันทุกอย่างแล้วโอเคสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะหาที่จอดรถยากมากภาพต่อไปครับภาพที่3อันนี้อะไรเนี่ยเขาดีอันนี้เป็นภาพมาระยะหนึ่งแล้วเป็นข่าวระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันขำดีอันนี้เราไปต้อนรับใครคนนั่งคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเข้าใจว่านี่เป็นเจ้าชายมงกุฎราชกุมารแห่งโซมาเลียเป็นพระราชวงศ์เป็นพระราชวงศ์โซมาเลียคือเรียกว่าเป็นมงกุฎหนังสือพิมพ์ทีนิวแมเนเจอร์รายงานเลยว่าเนี่ยชื่นชมพระบารมีพระบารมีเพราะว่ามงกุฎราชกุมารของสาธารณรัฐโซมาเลียมันไม่มีฮะมันไม่มีมันไม่มีเจ้าอยู่ที่ประเทศนี้โอ้โหอาจารย์มีแต่ประธานาธิบดีก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องขำกันนิดหน่อยเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยโพสต์อาจารย์สาธารณรัฐนี้ไม่มีใช่ไหมครบกษัตริย์ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคือหนังสือพิมพ์เรานี่ก็ตลกดีโซมาเลียก็เคยมีสงครามกลางเมืองยิงกันตายเยอะแยะนะทำไมก่อนไปว่าแต่เรื่องมันขำตรงที่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรมีหนังสือพิมพ์บางฉบับนี่ที่เขาแบบเขา royal list มากมากนะครับถึงขนาดว่าถ้าแบบมีราชวงศ์จากต่างประเทศมานะครับหรือเคสนี้ไม่ใช่นะสุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำชนเผ่าอ๋อเป็นมกุฎราชกุมารของเผ่าเป็นผู้นำชนเผ่าเป็นลูกหัวหน้าเผ่าเป็นผู้นำชนเผ่าเป็นผู้นำชนเผ่าเผ่าหนึ่งเผ่าหนึ่งในโซมาเลียซึ่งโซมาเลียเนี่ยเขามีหลายเผ่าคงมีเป็นร้อยๆแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าพวกไปรายงานเลยนะแล้วก็มีการเขียนอธิบายเป็นฉากๆว่าจะขึ้นครองราชโอ้โหนี่ผมแบบอ่านแล้วมันน่าแหกตรงที่ว่าตกลงแล้วไม่ใช่มีการแถลงการบอกว่าไม่ใช่ผู้ไม่ใช่
มงกุฎราชกุมารแต่ว่าพวกที่อยู่นี่โอ้โหพอได้ข่าวว่าเป็นถ่ายรูปกันใหญ่เลยไปถ่ายรูปมีภาพอีกภาพหนึ่งผมไม่ได้เอามานะลงไปนั่งกับพื้นเลยนะแล้วก็ถวายแบบดอกไม้อะไรเงี้ยคือลงไปนั่งกับพื้นเลยอ่ะคือใช้ธรรมเนียมไทยไงเราใช้ธรรมเนียมไทยธรรมเนียมไทยใช่ไหมจริงจริงเผ่านี้อาจจะใช้ตบมือก็ได้หรือใช้กระโดดยิงฟันใส่กันก็ได้กัดหูอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่านี่เป็นชนเผ่าของประเทศเขาไม่เหมือนกันแล้วนี่เขาคงงงมากเลยนะครับผมคนไทยก็งงแล้วส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าท่านผู้นำชนเผ่าท่านเนี้ยคงงงมากเลยก็นี่ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันละกันก็รู้สึกว่าใครเป็นชนหัวหน้าชนเผ่าเราก็รับรองอย่างดีหมดก็ได้มาท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามาเที่ยวที่สวนนุ่นๆนะแต่ว่าเขาพักโรงแรม3ดาวนะอืมฮะพักโรงแรม3ดาว3ดาวโรงแรมอะไรไม่รู้จำไม่พักโรงแรมจิ้งหรีดมาโรงแรม3ดาวแต่ว่าแบบว่าคนรอบข้างนี่เขาฮือฮามากไม่รู้มันเกิดจากการภาษาอะไรหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเวลาเราดูข่าวอะไรในโลกออนไลน์นะแล้วก็ดูข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะก็ให้มีความระมัดระวังนิดนึงอย่าเป็นอาจจะเป็นเผ่าวาตูซี่ก็ได้ตูซี่เหรอวาตูซี่ไงมาแบบเต้นรำอ่ะอ๋อจังหวะวาตูซี่เคยได้ยินป่ะเป็นยังไงอาจารย์เคาะคนทำไมก่อนเขาเต้นกันโยกไปโยกมาไทยๆขวาเหมือนคนป่าแอฟริกานี่แหละอันนั้นต้องเก่ามากนะจ๊ะเก่ามากผมไม่เคยได้ยินเลยจ้ะโอเคเอาภาพต่อไปภาพที่สี่อันนี้เป็นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่านี่เขาเป็นผู้ต้องหาไปเขาเรียกไปจี้ปล้นแท็กซี่อ่ะครับแล้วก็ถูกจับได้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้จี้ปล้นแท็กซี่นี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ตำรวจไปทำยังไงหรือไปสืบว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเคยมีประวัติทำอะไรมาก่อนครับปรากฏว่าเขาก็เนี่ยอยู่เป็นคนเร่ร่อนนะแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ครับแล้วก็ไปช่วยขายเป่านกไปขายนกหวีดแต่ว่าช่วงหลังนกหวีดมันขายได้น้อยก็เลยไปเป็นกาดนะครับแล้วก็ไปช่วยพวกกาดพวกอะไรแล้วก็ไปได้แฟนอายุ14ปีในม็อบแล้วก็ร่วมกันเงินไม่พอขายนกหวีดไม่ได้พวกก็เลยไปปล้นแท็กซี่ทำมา 4-5 ครั้งแหละรอบนี้ก็โดนจับเอามีดไปจี้คอเขาอันนี้ก็จริงๆอันนี้ไม่ใช่ชีวิตบัตรซบเลยฮะเป็นคนบัตรซบอย่างนั้นเลยนะเพราะชีวิตบัตรซบเป็นชีวิตที่โดนใครแกล้งใครรังแกอ๋อโอเคแต่นี่เป็นคนบัตรซบคือคนที่ทำให้ชีวิตคนอื่นเขาย่ำแย่ครับนะฮะอันนี้ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมนะนี่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคือข่าวนี้ไม่ถึงขนาดว่าเขาเป็นกาดนะแต่ว่าไปก็แก๊กอยู่อากาศแต่ว่าไม่แต่ข่าวอย่างนี้มันในภาพข่าวแบบนี้มันก็คนก็จะวิจารณ์เยอะมันไม่สมควรใช่ไหมเอาคนไปชี้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นเชิงประจานเนี่ยโลกเขาก็ไม่ทำกันอย่างนี้แล้วไงใช่ไหมไม่ทำใช่ไหมไม่ทำแล้วอันนี้อัตลักษณ์ไทยไหมก็มีแต่เมืองไทยที่ยังทำอยู่เห็นใครเมืองไทยเวลาจับยาบ้าเคยเห็นไหมเรียงเรียงเขาต้องเรียงคำว่ายาบ้าแล้วก็จะมีคนมีประเทศเดียวในโลกนี่แหละศิลปะนะคือมันดีมันชื่อมันสั้นมาชี้ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสินว่าตกลงคนนี้ผิดจริงหรือเปล่าไม่แต่ว่าผมอยากจะพูดถึงประเด็นนี้คือว่าในกลุ่มคนเนี่ยเวลามีชุมนุมทางการเมืองอันนี้ทุกสีนะครับคือมันจะมีคนหลากหลายที่เข้าไปปะปนแต่นี้เรานึกไม่ออกหรอกอันนี้เวลาชุมนุมทางการเมืองก็อยากจะได้คนเยอะๆมาร่วมชุมนุมแต่นี้คนบางประเภทเนี่ยเขาก็จะเข้าไปใช้โอกาสเนี่ยในการเข้าไปทำมาหากินนะไปบางทีก็ไปรับขอบริจาคไปโกงเขาขโมยรถอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องแบบเนี้ยหรือไปละเมิดไปหาแฟนหาสาวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับกปปส.เป็นปัญหาของคนคนนี้เองว่าเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใช่หมายว่าการชุมนุมใหญ่ทุกการชุมนุมของกลุ่มการเมืองทั้งหลายเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องการคัดกรองบุคคลที่เข้าร่วมขบวนเพราะเวลาเขาไปก่อเรื่องมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไปพาดพิงใช่ไหมอย่างวันก่อนมันมีสาวไปขายยาบ้าเลยถูกจับยาบ้า50,000 เม็ดนะแล้วใส่เสื้อประมาณว่ากปปส.เงี้ยทงชาติด้วยอะไรทำนองนี้คือเนี่ยมันเรื่องแบบนี้มันทำให้เสื่อมเสียขบวนในการเคลื่อนไหวมีคนหนึ่งเคยได้ยินชื่อไหมชื่อว่าบอนซิลอะไรสักอย่างบอนซิลได้ยินชื่อในโซเชียลเขาบอกว่าเป็นนายทหารยศนายพงนายพลอะไรเนี่ยนะแล้วเป็นหลอกลวงผู้หญิงไว้เยอะแยะใช่สุดท้ายไม่เป็นอะไรสักอย่างเขาเป็นเขาขายกาแฟอยู่ขายกาแฟอยู่คือเป็นให้เป็นเด็กขายกาแฟแต่ว่าฟอร์มว่าเป็นในโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครครับบอนซิลนี่เขาสร้างนะบอนเลยนะบอนซิลบอนแบบเจมบอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหน่วยซิลหน่วยซิลอะไรเป็นทหารอากาศบอกว่าตัวเองเป็นทหารอากาศเคลมว่าอะไรเลยแล้วก็จริงๆมันต้องเป็นทหารเรือแล้วก็ระดมทุนอาจารย์เขาระดมทุนเลยนะแบบในโซเชียลแบบบริจาคเพื่อจะตั้งกองกำลังประมาณเก็บขยะนี่แหละประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่าพอ
มีคนเขาหลอกลองดูไงจะโอนเงินไปได้ขอเบอร์บัญชีหน่อยพอขอเบอร์บัญชีให้ชื่อบัญชีมาเสร็จปรากฏว่าเขาไปเช็คกันปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยเป็นคนขายกาแฟแล้วก็ไม่ได้เป็นทหารอากาศเลยโดนจับไปไม่โดนแฉก่อนโดนแฉจับนี่อนาคตคงจะโดนถ้ามีใครโอนเงินไปแล้วก็ไปแจ้งความอันนี้ก็มีความผิดใครจะกล้าแจ้งแหละโอนเงินไปเพื่อตั้งกองทุนไปกำจัดขยะสังคมใครจะกล้าแจ้งความเขาล่ะเออนั่นสิเอออ่ะโอนไปก็ผิดแล้วนะอันนี้ก็เห็นว่าผู้คนที่หลากหลายนะครับครับภาพต่อไปอันนี้พูดถึงทางออกประเทศครับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการ์ตูนของเซียไทยรัฐในไทยรัฐเนี่ยก็จะมีทั้งคุณเซียกับคุณไทยราชวัตรไทยราชวัตรถ้าจริงๆแล้วควรจะดูทั้งสองอันนะครับคือเขาแรงทั้งคู่นะเวลาเขาเวลาเขียนการ์ตูนอ่ะแต่ว่าดูบางทีเขาเขียนมาตีกันเองก็มีภาพนี้นี่ก็เป็นการ์ตูนช่องเดียวครับเนี่ยประตู X4 นี่คือประตูทางออกครับนะครับทางออกประเทศไปทางนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาแตกตื่นเลยหน้าตาคล้ายๆนายกเลยแตกตื่นเลยนะครับถือคู่หีบเลือกตั้งอยู่นะครับจะเดินออกไปสู่ทางออกปรากฏก็มีพวกมายืนขวางไว้เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ก็หน้าตานี่คุ้นๆทั้งนั้นเลยมีตัวละครใส่เสื้อคุยแต่ข้อบนเสื้อคุยเขียนว่าอายุติธรรมครับมีหน้าตาเหมือนใครคนใดคนหนึ่งมีผู้ชายผมขาวถือเป่านกหวีดนะครับแล้วมีผู้ชายหน้าตามีอายุหูกลางๆหน่อยนะครับมีเครื่องหมายกากบาทมีเครื่องหมายกากบาทด้วยแล้วก็มีตัวละครซึ่งแต่งตัวเป็นมัจจุราชนะครับยืนอยู่บนกระโหลกประชาชนมัจจุราชเป็นมัจจุราชฝรั่งนะมันอยู่ผู้ชมรายการเราไม่ได้ดูหนังฝรั่งใช่เป็นมัจจุราชมัจจุราชฝรั่งยืนอยู่บนกระโหลกประชาชนแล้วเขียนคำว่าทางออกประเทศไทยภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายไม่ได้ภาพสุดท้ายที่คนดูคงตีความได้แล้วว่าหมายถึงอะไรครับนะครับปันแต่แทนมาละอ่ะคือชั่วโมงนี้ต้องยอมรับเลยว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลีดประเด็นข่าวทางการเมืองครับหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกตัวมารอบนี้เนี่ยเรียกว่าทุกฝ่ายนี่ต้องมีปรัชญาหรือมีความเห็นทุกคนก็คาดหวังว่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะเชิญกันมาพูดคุยอภิสิทธิ์ควรจะไปคุยคุณสุเทพน่าชวนมาพูดคุยนะโทรศัพท์ก็ได้คุยมั้ยคือสนน่าสนใจมากเลยว่าเออแกรู้สึกยังไงถึงว่าวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเยอะแล้วหัวหน้าพรรคกับเลขาคือมีปัญหาเอาล่ะต้องหาทางแก้ไขนะต้องหาวิธีแก้ไขไม่ใช่หาวิธีแก้ตัวไปวันๆวันนี้ประเทศไทยเสียหายไป 500,000 ล้านต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับต่างชาติไม่มาท่องเที่ยวนะส่งออกก็ลำบากนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากเย็นเข็นใจมากเพราะเมื่อรายได้หลักคือการท่องเที่ยวมันไม่เข้าเนี่ยรายได้รองๆเช่นโรงแรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาหารไปหมดนะก็คุณอภิสิทธิ์ก็ออกมารอบนี้ก็หลายฝ่ายก็ให้การจับตาครับนะครับแล้วก็ดูว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปได้ถึงไหนนะครับแต่ว่าคุณสุเทพก็สวนทันควันอันนี้เป็นประโยคเด็ดที่มีการพูดกันเยอะนะครับไม่ว่าใครก็ตามอย่าบังอาจตั้งตัวเป็นคนกลางมาเจรจาไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมรู้จักเคยทำงานหรือสนิทสนมก็อย่ามาสะเอะสุเทพทึกสุบรรณครับ25เมษายน2557เลขานี่พูดในฐานะเลขากปปสนะไม่ใช่เลขาอดีตเลขาปชปครับเพราะว่าถ้าเป็นอดีตเลขาปชปนี่ไปพูดแบบนี้กับหัวหน้าพรรคนี่มีปัญหาอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่น่าสนใจมากระหว่างคุณสุเทพตอนนี้นะครับกับคุณสุเทพในอดีตเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าแกจะไม่สนใจใครแล้วนะตอนนี้เรียกว่าไปไกลมากแล้วก็ล่าสุดอาจารย์ได้ฟังคุณสนธิยานหรือยังชื่นฤทัยในธรรมที่เป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทีนี้เขาว่าไงบ้างเขาสัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เขาพูดบอกว่าเนี่ยแกก็วิจารณ์เลยคุณอภิสิทธิ์ครับคือหนึ่งเลยเนี่ยแกไล่คำแรงก็คือแกบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะไปลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซะที่ออกมาพูดนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เลือกตั้งแพ้และไอตอนเป็นรัฐบาลจัดการเลือกตั้งก็ยังแพ้เดี๋ยวผมแก้ตัวให้ก่อนตอนแพ้เพ้ออะไรเนี่ยนะแกก็ลาออกแล้วพรรคประชาธิปัตย์เลือกกลับเข้าไปใหม่ เพราะฉะนั้นนี่อย่าไปโทษคุณอภิสิทธิ์อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมแกด้วยโอ้โหอาจารย์ให้ความเป็นธรรมมากเลยอาจารย์ตรงนี้ได้ก็เขาลาออกจริงๆผมจำได้ลาออกแล้วก็เลือกกลับไปใหม่ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยามากคือผมกำลังบอกว่าฝ่ายกปปสเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างมากกับการเคลื่อนไหวของคุณอภิสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่กปปสฝ่ายอดีตพันธมิตรนะครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็มีท่าทีแบบเดียวกันคือฝ่ายซึ่งเป็นกลุ่มสุดขั้วซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยเนี่ยมีท่าทีคุณอภิสิทธิ์แบบเดียวกันหมดเลยว่าไม่พอใจตอนนี้โจทย์ใหญ่คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะ
จะดึงคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ทั้งที่เป็นอดีตส.ส.หรือผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาจากคุณสุเทพได้ยังไงไงซึ่งยากเพราะว่าอย่าลืมคุณสุเทพเป็นส.ส.เก่าของพรรคตั้งแต่ปี22เป็นแกนนำพรรคที่ภาคใต้ด้วยนะครับแล้วส.ส.ประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นฐานกำลังหลักเกือบ 60% เพราะนี่โอกาสซึ่งส.ส.ในพรรคจะอยู่ฝ่ายคุณสุเทพเนี่ยมากกว่าที่อยู่ฝ่ายคุณอภิสิทธิ์หมายความว่าอาจารย์กำลังมองว่าเกมนี้เป็นเกมชิงระหว่างอภิสิทธิ์เนี่ยดึงมวลชนและดึงกำลังเนี่ยกลับออกมาจากมือคุณสุเทพเลยก็ผมคิดว่ามันอันนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่กดดันด้วยนะครับว่าจะดึงมาได้ยังไงแต่นี่คุณอภิสิทธิ์ได้คุมกำลังในกทมนะอย่าลืมนะกทมก็มีคุณกรจติกาวันนี้ก็แน่นอนอยู่แบ็คคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะแน่นอนคุณสิริโชคภาคใต้ก็ยังอยู่คุณอภิสิทธิ์และยังมีคุณอะไรที่เพิ่งลาออกไว้เนี่ยสสกระบี่พันวิชาติกุลเนี่ยพันวิชาติกุลที่เพิ่งลาออกไปแกก็ไม่เอาด้วยกับคุณสุเทพครับเพราะนั้นแน่ตอนนี้คุณสุเทพก็ลำบากทีเดียวถึงเอามาฟาดงวงฟาดงานมันก็ทั้งด่ากราดไปยังอดีตหัวหน้าพรรคตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะที่ฟัดกันนัวแล้วตอนนี้คุณจริงๆน่าเห็นใจมากเลยครับผมรู้สึกว่าน่าเห็นใจนะในภาวะที่สมมติว่าถ้าคุณพิสิทธิ์ไม่ออกมานะสิ่งที่คุณผมกำลังอ่านใจคุณพิสิทธิ์เห็นอะไรคือเป็นไปได้ไหมว่าคุณพิสิทธิ์อาจจะเห็นว่ามันทางเดินวิธีการของคุณสุเทพเนี่ยมันไปไม่ได้มันคือทางตันใช่เพราะถ้ามันไปตันอย่างนั้นมันพังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันพังไปด้วยเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ไม่ออกมาเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์พังตัวเองก็พังเพราะคนตอนนี้คนกล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์ยังหนุนหลังคุณสุเทพและประเทศไทยจะพังไปด้วยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณอภิสิทธิ์ว่าเขาเสนอแนวคิดนี้มาก็ต้องรับไปพิจารณาในส่วนมวลหมู่ผู้รักประชาธิปไตยอย่างน้อยใครซึ่งเขาไม่เอาการเผชิญหน้าไม่เอาการรัฐประหารไม่เอาการล้มรัฐบาลด้วยวิธีทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ต้องเชียร์ครับครับถึงแม้คนที่พูดเรื่องนี้เป็นคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องก็ดีกว่าให้คุณสุเทพทำถือได้ไหมว่าคุณพิสิทธิ์ดีถือเป็นพิราบในปีฝ่ายนู้นตอบยากฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นทางเลือกซึ่งจะไม่นำไปสู่ทางตันแบบที่คุณสุเทพทำโอเคก็ถือว่าก้าวหน้ากว่าก็ในบรรดาทางเลือกทางการเมืองที่มีจำกัดก็ดีกว่าแนวทางคุณสุเทพหรือแบบรัฐบุคคลอันนั้นคือลงนรกกันอย่างเดียวอันนั้นลงนรกกอดคอกันไปหามัจจุราชตัวจริงแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องทำใจไงว่าคุณอภิสิทธิ์ในฐานะเป็นนายกเนี่ยก็ทำเรื่องไว้เยอะใช่ไหมก่อนตอนนี้เป็นนายกก็สลายการชุมนุมมีคนตายไปเกือบ100คนอย่างนี้นะครับมีการใช้ความรุนแรงกับคนหลายกลุ่มก็ต้องยอมรับสภาพซึ่งคนในสังคมจะคลางแคลงใจว่าคุณอภิสิทธิ์ทำเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นบาปที่คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องรับไปในเมื่อสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นอีกแบบนึงแต่ตอนนั้นคนสั่งการก็เป็นใครก็รู้ๆอยู่ไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์หรอกนะครับก็คือคนที่อยู่นี่แหละเลขากปปส.น่ะสั่งหมดผอ.สอช.คุณสุเทพทึกสุบรรณใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคนให้ถูกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะกลับใจหรือว่ากลับมาลงประชาธิปไตยนักรักประชาธิปไตยก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เราจะต้องแก้ไขบ้านเมืองกันวันนี้การเจรจาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับถ้าใครเปิดโอกาสให้เจรจากันก่อนก็ถือว่าจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสันตินะครับแล้วก็มีความรู้รักสามัคคีกันนะครับวันนี้เราแข่งกีฬากันเลิกงานกันแล้วเลิกกีฬากันแล้วก็กลับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้นะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเรา3คนและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ